าสู่กันฟังในมื้อนี้นั่นเองเจ้ามื้อนี้เฮาจะไปเอากําลังใจเอาใจคนที่ฮักมักในการออกกําลังกายเนาะมีลี่มักบ่การออกกําลังกายมักน้อยนึงเนาะผู้ชายเด้สเปคฮะสเปคว่าโอ๊ยก็แบบกล้ามใหญ่ๆนิดนึงโอ้แล้วมื้อนี้เฮาจะไปเบิ่งเนาะสภาพเพาะกายแห่งชาติลาวเนาะเพิ่นจะมีการคัดเลือกเอานักกีฬาที่ว่าจะไปร่วมการแข่งขันใน SEA Games ครั้งที่31ที่ประเทศสสเวียดนามในเดือนพฤษภาคม2022นี่เนาะซึ่งว่าเพิ่นได้มีการเปิดเผยมาแล้วเนาะว่าจะมีการคัดเลือกและจัดการแข่งขันก่อนที่ว่าจะเข้าร่วมรายการดังกล่าวเนาะด้วยซึ่งว่าเนาะในครั้งนี้ก็คือท่านคำพะไพวันวงไสรักษาการประธานสหพันธ์เพาะกายแห่งชาติลาวได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเมื่อบุดุลมานี้ว่าคำสอนก็คือผลงานที่ผ่านมาเนาะเพาะกายลาวก็ได้ไปสร้างผลงานได้อย่างโดดเด่นเลยเป็นต้นก็แม้นสามารถได้เอิ้นที่3เนาะจากนางพลอยพลินภัทรีและก็อันดับ4จากเท้าสันติสุขดวงแก้วมณีในการแข่งขันเพาะกายซิงแซมโลกครั้งที่10หรือใดตั้งแต่ปี2018เนาะจนถึงปัจจุบันพวกเราก็ได้สืบต่อแบบว่าคัดเลือกแล้วก็ปรับปรุงนักกีฬาเบิ่งจุดใดที่ว่ายังเป็นจุดอ่อนแล้วก็เพื่อแบบพัฒนาได้ปรับปรุงแบบนี้เนาะเพื่อเกียมลงแข่งขันใน SEA Games ก็คือครั้งที่31ที่สสเวียดนามนั่นแหละที่จะแข่งขันในเดือนพฤษภาคมปี2022นี้และจะเป็นครั้งทําอิฐในประวัติศาสตร์ของพ่อกายลาวเฮาเลยเนาะในนามที่คณะสหพันธ์กีฬาเพาะกายสุดนี้เฮาก็ได้มีการคัดเลือกอีกครั้งนึงเนาะหลังจากที่ว่าได้เริ่มฝึกซ้อมนับตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2021เป็นต้นมาครับสอนนั่นก็เป็นผลงานของกีฬาเพาะกายเฮาเนาะก็คือญาติได้ที่3ได้ที่4ถึงรายการชิงแชมป์โลกเนาะก็คือเป็นผลงานที่ยิ่งใหญ่เนาะก็คือเพิ่นยังบอกอีกว่าต่อจากนี้เนาะเพิ่นจะยกระดับนักกีฬาขึ้นเนาะก็คือเข้าร่วมรายการใหญ่ๆก็คือ SEA Gamesเอเชียนเกมและรายการชิงแชมป์โลกเนาะก็คือคาดบ่ได้เนาะเพิ่นยังเปิดเผยอีกว่าเพิ่นจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเนาะก็คือปีนี้โดยเฉพาะในสปปลาวเฮาเนาะจะมีการจัดการแข่งขันรายการชิงแชมป์แห่งชาติลาวเนาะขึ้นเพื่อว่าจะเป็นช่องทางในการคัดเลือกนักกีฬาใหม่ๆและก็ทดสอบนักกีฬาก่อนจะเข้าร่วมรายการทำอิฐที่เป็นรายการทดสอบก็คือ SEA Games ครั้งที่31เนาะโดยหลังจากและเพิ่นก็ยังได้บอกอีกตื่มว่าการสัมพันธ์กีฬาเพาะกายสุดใหม่นี่ในหลายปีก็มีศูนย์ออกกําลังกายเนาะเพียงแต่250มันบอกแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็คือเพิ่มขึ้นเป็น680มันบอกหลายเท่าเนาะแม่นถือว่าเพิ่มขึ้นหลายเท่าเลยได้แล้วก็เห็นได้ว่าก็มีหลายๆคนที่ว่ามักทางในกีฬาเพาะกายนี้แล้วก็เริ่มมีการแข่งขันต่างๆบ่ว่าจะเป็นทั้งยิงแนวชายแดนมันบอกนั่นก็เป็นผลงานของคณะสุดใหม่ของสหพันธ์เพาะกายแห่งชาติลาวเนาะที่เพิ่นใช้เวลา2ปีก็คือปี2018หาปี2020เนาะเพิ่นสามารถพัฒนาศูนย์ออกกําลังกายจาก250แม่นบ่เพิ่มขึ้นเป็น650 68เนาะ680ในปี2020เนาะภายในระยะเวลา2ปีเท่านั้นเจ้าเดี๋ยวไปต่อกับข่าวต่างประเทศกันเนาะเจ้าไปเบิ่งทางการแข่งขันบาสเกตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนาะก็คือนักเตะตัวแห่งที่เฮานํามาเสนอเนาะก็คือนักเตะตัวแห่งจาก6สโมสรใหญ่ของพรีเมียร์ลีกอังกฤษก็คือเวลาที่มีเพิ่นอยู่ในสนามเฮ็ดให้เปอร์เซ็นต์ในการที่ชนะคู่แข่งนั้นหลายขึ้นโอ้แบบว่าบ่อันเพิ่นบ่ได้ยิงเข้ากะยาแต่แบบว่าขอเพียงแต่ได้ลงไปแต่ว่าชนะเลยแม่นบ่เจ้าเพิ่นมีส่วนร่วมในทีมหลายนะแล้วก็ถือว่าเฮาแบบบ้านเฮาต้องได้ซอกได้บัดนี้กีฬาตัวเองลงไปแล้วก็ชนะแบบนี้ซึ่งการจัดอันดับครั้งนี้เนาะเป็นของ Betting Expert เนาะเพิ่นได้มีเพิ่นเป็นเว็บไซต์เนาะที่ว่ามีชื่อเสียงในต่างประเทศเนาะเพิ่นเผยสถิติของนักเตะที่ว่าได้ลงสนามแล้วมีเปอร์เซ็นต์ที่ว่าพาทีมชนะได้หลายที่สุดเนาะเพิ่นจัดมาเนาะได้ไม่ดีซึ่งว่าเพิ่นจัดมาเนาะอยู่ในนี้ก็คือ1นี่แม่นแอมเมริดลาป็อกเนาะกับโฮดลี่ลงสนามให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้17นัดพาทีมชนะตั้งว่า15นัดเนาะคิดเป็น 88.2% กันเลยเจ้าซึ่งเพิ่นบ่ชนะเพียง2นัดจาก17นัดถือเป็นผลงานที่ดีสุดในการจัดอันดับครั้งนี้เนาะเอาไปเบิ่งอันดับที่2เนาะเป็นเบนซิลเวลเนาะจากนักเตะเชลซีเนาะเพิ่นลงสนาม5นัดเอาขออภัยเพิ่นนะครับโอกาสลงสนาม6นัดเนาะพาทีมชนะได้ถึง5นัดคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 83.3% ถือว่าเสียเพียงแต่นัดเดียวนั่นเองเนาะแล้วเขามาต่อกันที่เนาะติอาโก้บ่
อันกันตาร่าลงสนามให้กับลิเวอร์พูล17นัดแล้วก็พาทีมสนะนี่9นัดกันเลยเนาะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นี่ 81.8 ส่วนห้อยกันเลยเจ้าๆเดี๋ยวไปเบิ่งฟังของแฟนบาสสเปอร์กันเนาะก็คือยาเพสทันกันก้าเนาะซึ่งว่าเป็นนักเตะของท็อตแนมฮอตสเปอร์เนาะเพิ่นได้รับโอกาสลงสนามไป9นัดพาทีมชนะ7นัดคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ที่ชนะเนาะ 77.8% โอ้โดนแล้วเฮามาต่อกันที่อีกนี่เนาะก็คือแอรอนแฮมสเดย์นะกับกาเบหยังไอกาเวียนกาเวียนเนาะซึ่งว่าอันภาษาต่างประเทศก็บ่ปานใดสินะเดี๋ยวเฮามาแปลๆซวยๆกันเนาะแล้วก็คอมเมนต์ได้ว่าอ่านถูกอ่านผิดแบบนี้เนาะก็ได้เช่นเดียวกันเนาะกาเบเรมแม่นบ่กาเบเฮียมกาเวียนกาเวียนกาเวียมเนาะลงสนามเนาะให้กับอาร์เซนอลตั้งว่า17นัดทุกคนนัดพาทีมชนะนี่11นัดกันเลยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นี่ก็ 64.7 ส่วนห้อยเจ้าๆแล้วไปต่อกันที่แฟนหวานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันต่อเนาะที่ว่ามักนักเตะ2คนนี้แฮงเนาะก็คือลอนนี่พานเดอเบกกับอองโทนี่มาร์ซิอัลน่ะซึ่งว่าเป็น2กองหน้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนาะเพิ่นลงสนาม7นัดเนาะในฤดูกาลนี้เนาะพาทีมชนะไป4นัดคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 57.1 ในการที่ว่าพาทีมชนะเนาะเจ้าโอ้ถือได้ว่าขอสมเสยเนาะดีใจน้ำนั่นเองเนาะสำหรับผู้ใดที่ว่าแบบสร้างผลงานได้ถึงแม้ว่าจะเป็นแบบลงไปแต่ว่าแบบลงไปสร้างเป็นตัวเฮงเป็นตัวเฮงนั่นเองเนาะถือได้ว่าเป็นตัวเฮงอยากดึงมาเนาะอยากดึงมาโอเคเนาะมาฮอนนี่เนาะเวลาของพวกเราก็ได้สิ้นสุดลงแล้วเนาะสำหรับผู้ใดที่ว่าอยากจะติดตามบ่ว่าจะเป็นทั้งข่าวกีฬาแน่ข่าวบันเทิงแน่ข่าวอื่นๆเนาะที่ว่าพวกเราจะนำเสนอก็สามารถติดตามพวกเราได้ทุกๆวันจันทร์หาวันศุกร์เวลา 8:00 หา 8:30 เนาะผ่าน2ช่องทางเด้ออย่าลืมเนาะข่าวเศรษฐกิจการค้าและก็ทางแอปพลิเคชันกอกๆ TV นั่นเองสำหรับตอนนี้พวกเรา2คนพร้อมด้วยทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดี